และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเกาะติดเส้นทางเฮอริเคนเบอร์ริลที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณเคมนและเม็กซิโกซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นภาพล่าสุดที่เรานั้นนำมาฝากกันครับเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น โดยพบว่าเฮอริเคนเบรริลนั้นมุ่งหน้าถล่มหมู่เกาะเคแมนและเม็กซิโกหลังจากที่พัดถลมจาเมกาเมื่อวานนี้ด้วยกระแสลมแรงและฝนตกหนักจากเฮอริเคนเบริลนั้นทําให้เกิดน้ําท่วมและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างหนักในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในพื้นที่ทะเลแคริบเบียนระหว่างที่พายุดังกล่าวนี้เคลื่อนตัวผ่าน จนถึงขณะนี้เบรวิวนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย10คนแต่คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อการสื่อสารสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนประชาชนในหมู่เกาะยูเนียนกำลังตระเวนไปตามกองเศษซากต่างๆค่ะ เป็นการประเมินความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนนะคะหลังจากที่เฮอริเคนเบรลพัดถล่มเมื่อวันอาคารที่ผ่านมาแล้วก็ทำลายอาคารบ้านเรือนมากกว่าร้อยละเก้าสสำหรับเฮอริเคนเบรลเคลื่อนตัวออกจากจานเบกาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับ3ห่างจากเกาะแกรนเครแมนประมาณ80กิโลเมตรและห่างจากชายฝั่งเมืองชุลุมประเทศเม็กซิโกไปประมาณ620กิเมตรค่ะ ทางด้านของศูนย์เฮอริอเคนแห่งชาติสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าเฮอริเคนเ,เบอร์ริลนั้นจะพัดขึ้นฝั่งในคาบสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกในช่วงเช้าวันนี้พร,พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนในรัฐด,ดังกล่าวนี้รวมไปถึงกินตานาโรของเม็กซิโกและประเทศเบลิสหาที่หลบภยัยเฮอริอเคนลูกนี้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเมื่อพัดขึ้นฝั่งแต่คาดการว่ายังที่จะมีความรุนแรงอีกครั้งเหนืออ่าวเม็กซิโก เบอร์ริวเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกในปีนี้และพุ่งสู่เกณฑ์สูงสุดเป็นเฮอริเคนร,ระดับที่5ที่นับว่าเร็วที่สุดเป็นวัติการเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมมากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นสามารถทำลายล้างได้ในระดับพายนะตลอดเส้นทางที่พายุดังกล่าวนี้เคลื่อนผ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ